มีส่วนผสมนะมีส่วนผสมขุดโคขุดหนองไว้แล้วแล้วก็มีนาเขาบอกว่าแปลงนี้น้ำคือดีมากนะครับผมน้ำคือดีน้ำไม่ขาดนะก็บรรยากาศดีนะมีศาลาเขาทำไว้ให้แล้วนะหน้าศาลาเนี่ยฝั่งเนี่ยมันจะเป็นโคกนะครับผมนะเป็นโคกไว้สำหรับปลูกบ้านได้เลยนะเขายกสูงมาจากพื้นที่เดิมนะตรงนี้มันยกสูงนะตรงนี้มันยกสูงมาประมาณสัก50-60เซนนะครับผมเราลงโคกไปปุ๊บเราก็จะเจอสวนแล้วเนี่ยเห็นไหมมะม่วงหลักพันนะมีฝรั่งมีกระท่อมใบแดงมันกระท่อมก้านแดงด้วยนะกระท่อมก้านแดงนะตรงนี้ฝรั่งต้นยังน้อยอยู่นะตรงนู้นฝรั่งมีมะม่วงแซมไปเราสามารถมาแซมร่องกลางได้อีกนะครับชิวๆเลยถ้าเรื่องการเกษตรนะใครอยากได้บ้านสวนสไตล์เกษตรนะแค่ต้องมาปลูกบ้านเองแค่นั้นแหละครับผมเนาะครับผมวันนี้ผมพามาชงโคกหนองนานะครับนะขนาด3ไร่3งาน11ตารางวามีส่วนผสมนะมีส่วนผสมขุดโคกขุดหนองไว้แล้วแล้วก็มีนานะครับนะ3ไร่3งาน11ตารางวาแปลงนี้อยู่ที่ตำบลบ้านสะนะครับผมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีด้านหน้าเนี่ยเขาจะเน้นเป็นแบบไม้สวยงามนะครับผมนะเขาปลูกไม้ประดับไม้สวยงามนะครับอยู่ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นโซนสวนเห็นไหมครับนะมันจะเป็นร่องน้ำวนข้างหลังแล้วก็จะมีเป็น4ร่องเห็นไหมซอยเข้าไปร่องน้ำวนได้หมดนะครับด้านหลังเขาจะปลูกกล้วยปลูกมะม่วงนะครับผมเนาะขอบเขตดูง่ายๆนะครับผมเนี่ยเห็นธงแดงนี่ไหมแล้วก็เลาะตามนาสีเขียวเลยแปลงของเราเนี่ยมันจะเลาะตามนาสีเขียวไปเลยนะครับผมนะฝั่งเนี้ยประมาณสัก60เมตรนะครับผมนะด้านหลังก็ประมาณ80เมตรเห็นหญ้าเนเปียด้านหลังไหมนะหญ้าเนเปียตามขอบหญ้าเนเปียเลยครับนะอีกประมาณ80เมตรแล้วฝั่งนี้ลึกมองตามต้นไม้ใหญ่นะครับมองตามต้นไม้ใหญ่ประมาณ80เมตรแล้วหน้าติดถนนเนี่ยมันประมาณ80เมตรนะครับผมเนาะรูปทรงมันจะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมแต่ว่าทรงสวยนะทรงไม่ได้เบี้ยวทรงไม่ได้บิดนะครับผมเนาะรูปทรงก็ตามที่ขึ้นอยู่เลยนะครับเนาะภายในสวนก็จะแบ่งเป็นโซนส่วนผสมอย่างที่ผมบอกนะเนี่ยเป็นโซนสวนเนี่ยมองเนี่ยเวิร์กเนี่ยประมาณสัก1ไร่นะครับแล้วก็มีนานะมีนาประมาณสัก2ไร่นะประมาณนี้นะครับผมก็ครบเลยมีโคกมีหนองมีนานะแล้วก็บ่อน้ำด้านหน้ามีศาลายื่นไว้ให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมดูทางเข้าก่อนนะก่อนจะซื้อก่อนอะไรเนี่ยก่อนจะรู้ว่าแปลงนี้มันดีไม่ดีก่อนจะโทรก่อนจะตัดสินใจก็มาดูการเดินทางก่อนดีกว่านะว่าเราโอเคไหมสะดวกไหมนะหน้าแปลงนะครับติดถนนหินคลุกถนนหินคลุกนะเนี่ยถนนแบบเนี้ยอัดแน่นเลยนะตอนเนี้ยคืออบต.เขาเริ่มมาทำใหม่แล้วเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นถนนเมื่อก่อนมันเป็นถนนแบบถนนดินนะแต่ตอนนี้เขาเอาหินคลุกเนี่ยมาโรยมาทำใหม่ไถเปิดไถเปิดหน้าใหม่เขาเนี่ยทำเขตถนนไว้ประมาณสัก8เมตรได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้หญ้ามันบังนะที่เขาทำถนนไว้เนี่ยคือโครงการปีหน้าครับผมเส้นนี้จะลาดยางนะครับนะเส้นนี้จะลาดยางผ่านหน้าแปลงที่ดินของเราไปเลยนะเดี๋ยวพามาดูการเดินทางก่อนนี่ดินน่ะถนนลูกลังถนนหินคลุกเนี่ยมันจะออกไปประมาณตรงนี้มันจะมีทางดินออกเลี้ยวข้ามคลองไปฝั่งเนี้ยมันจะเป็นคลองน้ำนะครับนะคลองน้ำมันอยู่หน้าที่แต่ว่าหญ้ามันบังนะออกไปทางนี้ประมาณสักจากแปลงที่ดินนะ40เมตรก็จะถึงถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตอยู่ไหนไม่เห็นภาพนะครับผมนะเห็นไหมเห็นบ้านหลังนั้นไหมเขาหันหน้าไปทางถนนคอนกรีตนะครับผมที่เสาไฟนะฝั่งนั้นจะเป็นถนนคอนกรีตของเราก็ประมาณสัก40-50เมตรก็ไปถนนคอนกรีตนะฝั่งเนี้ยตามถนนคอนกรีตไปเลยเลี้ยวขวาออกไปอ่ะมันจะประมาณสัก1กิโลครึ่งนะครับผม1กิโลครึ่งเป็นถนนลาดยางแล้วนะครับผมนะแล้วอีก1กิโลก็จะเป็นถนนลาดยางเส้นหลักนะครับผมเส้นเรียบคลองชลประทานเป็นคลองมะขามเฒ่าอู่ทองนะครับผมเท่ากับว่าฝั่งเนี้ยเราออกไป 2.5 กิโลจะถึงลาดยางเส้นหลักเส้นเรียบคลองมะขามเฒ่าแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงกันข้ามนะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนคอนกรีตเรื่อยๆนะ2กิโลเมตรนะครับผม2กิโลเมตรนะเราก็จะเจอกับถนนลาดยางเรียบคลองเส้นใหญ่เหมือนกันเส้นนี้เป็นเส้นที่อยู่หน้าอบต.นะครับผมนะอบต.บ้านสะใครอยากรู้ว่าแปลงนี้มันอยู่ห่างจากคุณผู้ชมมากน้อยขนาดไหนลองจับพิกัดมาที่อบต.บ้านสะที่ผมขึ้นอยู่แบบนี้เลยนะลองจับพิกัดมา
แปลงที่ดินเนี่ยมันห่างจากอบต.บ้านสะเนี่ยลงถนนคอนกรีตอย่างที่บอกเนี่ยประมาณสัก2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมนี่ก็เป็นข้อที่ต้องพิจารณานะครับผมนะสำหรับการเดินทางนะสำหรับความใกล้ความไกลนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมฝั่งตรงข้ามนะหนูไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งเห็นไหมนะฝั่งนั้นก็มีบ้านนะครับผมฝั่งนี้ก็มีบ้านเกือบๆติดๆกันเราเลยนะฝั่งนู้นก็เป็นเวิร์กหมู่บ้านแล้วเพราะว่าออกไปเลี้ยวขวามีบ้านแล้วที่ดินแปลงนี้นะครับผมมีไฟฟ้ามีประปาครบพร้อมแล้วอยู่ทางด้านนั้นจ่อหน้าแปลงมาแล้วถ้าเกิดว่าแปลงนี้คือมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมแล้วนะมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมแล้วสามารถปลูกบ้านแล้วใช้งานได้เลยนะครับผมอ้าวเราเข้ามาตอนแรกเราก็จะเจอกับถนนหินคุกที่เจ้าของเขาทำโรยไว้นะโรยไว้เพราะว่าด้านหน้าแปลงเห็นไหมมันเป็นคลองน้ำย่อยนะตรงนู้นเป็นคลองน้ำหลักเป็นคลองปูนนะที่เขาต่อย่อยมาอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าแปลงก็มีคลองน้ำย่อยนะน้ำดีเลยเห็นไหมแต่หญ้ามันรกนิดหนึ่งนะตรงนี้มันเป็นเขตของถนนทั้งหมดนะครับผมฝั่งของเราเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่อ่ะประมาณต้นสะเดาก็ได้เนี่ยประมาณต้นเนี้ยประมาณต้นสะเดาเนี่ยประมาณนี้เลยเขตถนนเขากันไว้อยู่แล้วนะครับผมประมาณสัก15 เมตร 20 เมตรมันเป็นมันเขากันไว้อยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าเราสามารถเนี่ยขอถมเพื่อเป็นทางเข้าได้เราจะถมหมดนี่เลยก็ได้นะหมดหน้ากว้างเลยนะเพราะว่าเห็นนาไหมเราจะถมไปยันนู่นเลยถมเนี่ยทั้งหมดได้แต่ว่าเราต้องขออนุญาตอบต.เท่านั้นเองนะครับผมเรื่องสเปคการวางท่อเดี๋ยวเขาจะลิสต์รายละเอียดมาแล้วเราก็แค่ทำตามให้ถูกต้องไม่ขวางทางน้ำคนอื่นแค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ขออนุญาตแล้วเราไปปิดทางน้ำเนี่ยคนอื่นที่ทำการเกษตรละแวกนี้เห็นไหมเขาจะเดือดร้อนนะครับผมนะก็แค่ขอเราถมได้นะครับผมนะโอเคพอเข้ามาก็จะเจอไม้ประดับอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะร่องน้ำอันนี้เขาเจาะมาจากคลองเลยนะฝั่งเนี้ยตรงเนี้ยเขาเจาะมาจากคลองเลยนะครับผมแล้วร่องน้ำก็จะวนไปด้านหลังนะครับผมนะที่เป็นหญ้าเนเปียสูงๆนะครับผมแล้วก็วนแล้วก็มี4 ร่องอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับเนาะน้ำดีเลยแหละก็คือมันคือซ้ายที่ผมบอกอ่ะฝั่งเนี้ย2 โลครึ่งอ่ะก็จะไปเจอคลองชลประทานใหญ่นะแล้วตรงเนี้ย2โลอย่างที่ผมบอกนะถนนลาดยางหน้าอบต.ก็เป็นถนนเลียบคลองชลประทานเหมือนกันเท่ากับว่าแปลงเนี้ยน้ำคือดีมากนะครับผมน้ำคือดีน้ำไม่ขาดนะคือเอาง่ายๆอ่ะน้ำอ่ะคือเราก็สามารถเปิดปิดทางน้ำได้เอาสูบน้ำมาจากคลองได้เลยนะครับผมนะน้ำดีมากตรงเนี้ยมันอยู่ระหว่างกลางของ2คลองเลยนะข้อดีเลยคือเรื่องน้ำนะครับผมถ้าใครจะทำเกษตรเนาะเพราะว่าตรงนี้มันมีพื้นที่เหลืออีกนะตอนนี้มันยังเป็นนาอยู่นะครับผมนะใครจะทำเป็นสวนเกษตรตรงนี้เหมาะนะครับผมนะตอนนี้ที่ถ่ายทำอ่ะมันเป็นช่วงเย็นแล้วแสงอาจจะไม่สวยมากนะครับผมนะแสงมันอาจจะไม่สวยนะเพราะว่าตอนนี้มันเวลาเกือบ5 โมงเย็นแล้วนะครับผมอาทิตย์มันตกทางนู้นไงเนี่ยอาทิตย์มันตกทางนู้นเนาะพูดถึงเรื่องทิศถ้าเราอยู่ตรงถนนนะหันหน้าถ้าเราอยู่ตรงถนนหันหน้าเข้าที่เนี่ยทิศเหนือนะเนี่ยทิศเหนือเข้าที่เลยตรงข้ามทิศเหนือเราหันออกไปทางจากที่ดินออกไปทางถนนก็ทิศใต้ครับผมทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนู้นเลยครับนะเลี้ยวซ้ายออกถนนไปเลี้ยวซ้ายคือทิศตะวันออกครับผมเนาะก็บรรยากาศดีนะมีศาลาเขาทำไว้ให้แล้วนะเป็นศาลานั่งไว้ริมน้ำนะครับผมแต่ตัวศาลาเขาตอกเสาเข็มเลยตอกเสาเข็มไว้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะเรื่องมันยุบเรื่องมันยวบเรื่องมันพังนะครับผมนะเราตอกไว้หมดแล้วนะลองดูเหมือนว่าผมพามาชมโค้งดักโคกหนองนายามเย็นแล้วกันนะบรรยากาศยามเย็นว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็ข้อดีอย่างเนี่ยนะวันที่ถ่ายทำอ่ะผมถ่ายหลังช่วงเป็นพายุนะครับผมเป็นพายุฝนฟ้าคะนองอ่ะที่ว่าเขาน้ำท่วมกันเนาะแปลงนี้ให้มาดูช่วงหลังน้ำท่วมเลยว่ามันท่วมไหมเนี่ยเห็นไหมแปลงนี้คือน้ำไม่ท่วมนะครับผมนะอยู่ได้อยู่สบายเลยนะครับผมน้ำไม่ท่วมดูที่ดินนะมาดูหน้าน้ำโอเคเลยนะครับผมนะเราจะได้เลือกแปลงที่มันน้ำไม่ท่วมนะครับฝั่งนี้นะครับผมที่เราเดินกันมาแล้วเนี่ยหน้าศาลาเนี่ยฝั่งเนี่ยมันจะเป็นโคกนะครับผมนะเป็นโคกไว้สำหรับปลูกบ้านได้เลยนะเขายกสูงมาจากพื้นที่เดิมนะตรงนี้มันยกสูงนะตรงนี้มันยกสูงมาประมาณสัก50-60 เซนนะครับผมยกสูงมาแล้วนะครับผมเราเอาไปปลูกบ้านได้เลยพื้นที่ตรงเฉพาะโคกเนี่ยประมาณสัก100 ตารางวานะครับผมนะตรงโคกปลูกบ้านเนี่ยประมาณสัก100 ตารางวาเนาะเราลงโคกไปปุ๊บเราก็จะเจอสวนแล้วเนี่ยเห็นไหมมะม่วงหลักพันนะมีฝรั่ง
มีกระท่อมใบแดงมันกระท่อมก้านแดงด้วยนะกระท่อมก้านแดงนะตรงเนี้ยฝรั่งต้นยังน้อยอยู่นะตรงนู้นฝรั่งมีมะม่วงแซมไปเราสามารถมาแซมร่องกลางได้อีกนะครับนะพืชผักสวนครัวได้หมดเลยนะพืชผักสวนครัวมาแซมก็แจ๋วเลยเป็นสวนครัวหลังบ้านเนาะพริกกะเพราข่าตะไคร้นะครับผมเนาะเรามาแซมได้เลยแต่อันนี้คือปลูกหลักๆไว้ก็จะเป็นกล้วยมะม่วงเนี่ยครับผมน่าจะเป็นกล้วยน้ำว้านะเห็นจากลักษณะใบนะครับนะร่องน้ำก็จะประมาณนี้เลยน้ำก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยชิวๆเลยถ้าเรื่องการเกษตรนะใครอยากได้บ้านสวนสไตล์เกษตรนะแค่ต้องมาปลูกบ้านเองแค่นั้นแหละครับผมเนาะก็จะได้แบบสวนเกษตรสมใจเลยนะครับผมเพราะว่าใครชอบสวนเกษตรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องน้ำใช่ไหมผมถึงได้บอกไงแปลงเนี้ยมันอยู่ระหว่าง2คลองใหญ่ของคลองชลประทานเพราะฉะนั้นนะเรื่องน้ำมาตัดปัญหาไปได้เลยไม่มีห่วงไม่มีหน้าห่วงเลยครับว่าน้ำจะไม่มีนะก็ประมาณนี้นะครับผมแปลงนี้ตำบลบ้านสะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณสัก130กิโลได้นะครับผมวัดจากเซ็นทรัลเวสเกตเลยนะครับผมดอนเมือง140กิโลนะเดินทางมาง่ายนะครับผมนะแปลงนี้ห่างจากตลาด3ชุกประมาณสัก9กิโลนะประมาณสัก9กิโลโรงพยาบาล3ชุกประมาณสัก7กิโลนะครับผมนะตลาด100ปี3ชุกถ้าใครเคยมาเที่ยวเนาะก็ลองจับพิกัดดูนะครับผมแปลงนี้ห่างจากตลาด3ชุกประมาณสัก 8-9 กิโลนะเนี่ยขอบบ่อถ้าให้ผมแนะนำหน่อยนะก็ปลูกต้นมะพร้าวยึดไว้บ้างยึดหน้าดินเนาะปลูกต้นมะพร้าวล้อไว้เพิ่มอีกมันเป็นการเพิ่มร่มด้วยนะครับผมแล้วก็แปลงนี้ขอบแปลงเนี่ยมันน่าจะมีต้นไม้ใหญ่นะมันน่าจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับผมเอาไว้รอบๆแปลงเนาะมันจะเพิ่มความร่มรื่นนะครับผมแล้วก็มุมขอบตรงโคกปลูกบ้านนี่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ก็จะดีเนาะเวลาที่แดดมันจะจัดนะครับผมนะเวลาช่วงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามอย่างเงี้ยบ้านถ้ามีต้นไม้ใหญ่คุมไว้นอกจากกันพายุกันลมได้แล้วก็ยังกันแดดเพิ่มความร่มเย็นให้กับบ้านได้อีกเนาะผมพามาชมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปในศาลาก่อนพามาชมบรรยากาศยามเย็นเอาแบบแดดส้มๆแบบนี้เลยนะครับผมนะก็พามาชมใครสนใจนะครับผมโทรมาได้นะครับผมที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่นะครับผม0805635394นะครับผมเบอร์นี้สามารถได้ทั้งโทรได้ทั้งแอดไลน์เลยนะครับนะโทรเข้ามาสอบถามเลยเพิ่มเติมก็ได้นัดชมรบกวนนัดล่วงหน้านะเพราะว่าถ้านัดมาปรับเลยอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะมารับลูกค้าไม่ทันนะเพราะว่าเราวิ่งอยู่หลายเขตจังหวัดเหมือนกันนะครับผมรบกวนนัดล่วงหน้าสัก1วันกำลังดีครับนะนัดล่วงหน้าได้อยากจะมาชมอยากจะมาเป็นเจ้าของโคกหนองนาแปลงนี้ก็ยินดีครับผมแปลงนี้คือเจ้าของเขาตั้งราคาไว้1,850,000เนี่ยยกแปลงนะครับผมฟรีทุกอย่างเลยเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับผมเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครุฑแดงนี่คือสูงสุดแล้วนะครับผมซื้อขายจำนองโอนอะไรได้หมดเลยนะครับนะเหตุผลที่ขายก็คือเจ้าของเนี่ยจริงๆเขาจะมาอยู่เองนะเขาไม่ขายนะเขาทำไว้สวยขนาดเนี้ยเขาจะมาสร้างบ้านอยู่เองแต่ว่าเนื่องด้วยคุณพ่อเขาป่วยนะตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับผมแล้วการป่วยเนี่ยมันต้องใช้ตังค์มหาศาลนะเขาก็เลยว่าตัดสินใจจะต้องขายนะที่ดินหรือเงินเมื่อไหร่ก็หาได้นะครับผมแต่ชีวิตนะครับผมมีเงินเท่าไหร่ก็แลกมาไม่ได้นะเขาก็เลยมันเป็นเรื่องเมสเซนเนาะเขาก็เลยต้องเลือกนะก็เลยแม้ว่าจะรักแปลงนี้แค่ไหนเขาก็เลยต้องตัดสินใจขายนะครับผมก็เลยทางทีมงานก็เลยช่วยส่งต่อให้นะครับผมนะโอเคใครชอบแปลงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะกดไลค์ไว้กดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมแปลงที่ดินสวยๆแบบนี้มีอีกเพียบเลยนะที่เรายังไม่ได้ลงพื้นที่นะครับนะกดติดตามไว้จะได้มีที่ดินสวยๆนะถ้าใครกำลังหาอยู่ใครกำลังเลือกอยู่เหมาะเลยนะครับผมกดไลค์ไว้เดี๋ยวจะมีที่ดินสวยๆมาเสิร์ฟไว้มาเสิร์ฟให้นะครับผมตลอดนะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางการสื่อสารเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆนะแล้วก็รีวิวที่ดินสวยๆแบบนี้กับพวกเราช่องทาง289 Lady Channel ที่ดินครบวงจร okay. นะหรือสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0805635394สำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ